พ่อแม่พี่น้องคอยว่าพ่อพักอีเลิศผักนางเลิศนะคะซื่อก็คือใบเตยสดๆนะคะชื่อก่อนมันก็คือผักกระเฉดนะคะเนี่ยหยวกกล้วยโหระพาผักกระเฉดดูแล้วไม่ค่อยสดสดแต่ยอดผักแพรวราคา 1.95 ไม่ซื้อค่ะมีอยู่อันนี้นะฝรั่งก็มีนะคะนี่เราแห้งมาได้แล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องคนหลายซื้อค่ะซื้อโอ้ยผักกระแยงนะคะนี่ต้องเอาไปใส่แกงหน่อไม้มะละกอมะละกอปักหุ้มต้องหาหน่วยพอดีพองามหน่วยนี้น่าจะเหมาะตายคอยเห็นปลาพ่อแม่พี่น้องปลาร้าปลากะดีพนามีปลาร้าอยู่นี่หว่าอยู่ร้านเวียดนามนะคะราคานะคะนี่ก็เป็นปลาร้านะคะปลาร้าปรุงรสแต่ว่ามีแต่ภาษาเวียดนามเนาะค่ะเนาะปล่อยบอกกาซื้อตัวคนที่บ้านคอมเพลนยายแอลมาช้อปปิ้งค่ะพ่อแม่พี่น้องคุณนะอุ้ยปลาลงปลาล่าน่าสนใจนี่พริกผัดใบกระเพราร้านนี้เป็นร้านเวียดนามนะคะแต่ว่าก็มีของไทยเยอะแยะเลยค่ะยินดีหนีมีหดคบกับหวดนะคะฝากด้วยเยอะอย่างเดียวนะคะไม่มีปลาร้าปรุงรสจากเมืองไทยค่ะมีแต่ของเวียดนามสรุปแว่สรุปว่านะคะเพื่อนๆย่าแอลกลับไปซื้อของให้ลูกค้าเลยได้บักฮงบักฮงท่านได้เบิ่งราคาอยู่ในบินอันนี้ผักกระแยงนะคะผักกระแยงผักกระแยงสิมาแกงหน่อไม้ผักกระแยงก็มาจากเวียดนามว่าซะนึกว่ามาตับประเทศไทยอันนี้ก็คือใบชะพลูนะคะผักอีเลิศนั่นเองนะคะเสียมาพันเมี่ยงเมี่ยงคำโหระพาโหระพาก็จะใส่แกงเผ็ดใบเตยอันนี้นะอันนี้น่ะใบเตยนี่ก็คือสื่อประจำขาดไม่ได้ใบเตยสดสดบางเทือกับมาจากประเทศไทยบางเทือกับมาจากเวียดนามด้วยอันนี้มาจากเวียดนามพอกับไปซื้ออยู่ร้านเวียดนามผักหอมเปนะคะผักชีฝรั่งเป็นบอผักชีใบเลื่อยนะแต่ว่าใส่ต้มยำนะคะนี่ละค่ะได้ขนมทอดด้วยโมชินะคะชาเขียวเท่านี้ละค่ะมื้อนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องบักแพงนึงได้นี่ค่ะผักไทยน่ะปลูกเองว่าได้ตกซื้อกินเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้อง